สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แพสซานชาแนลนะฮะมาพร้อมกับอาจารย์เอเลนเบเกอร์และโดโดอีกเช่นเคยในคณะทีมงานสแครมเมคานิกไทยแลนด์นะฮะครับคนเดิมคนใหญ่คนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรวะเนี่ยงงอะสิอะไรไม่รู้เนี่ยฮะอย่างก็พอดีมีหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะฮะหนึ่งในคอมเมนต์ที่ถามกันเยอะมากก็คือเรื่องบาลานซิ่งอีกแล้ว ก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เราทำคลิปสอนมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเชื่อว่าเราไปอ่านคอมเมนต์แล้วพอดีเห็นหลายๆคนเนี่ยบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะก็ด้วยความที่ว่ายังยุ่งๆอยู่ก็เลยไม่ได้ทำคลิปแบบสอนเฉพาะทางสักทีนะฮะอันนี้ก็มีโอกาสก็มาทำแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากสอนบาลานซิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีสอนเกี่ยวกับมอดนะฮะก็คือมันจะมีมอดเพิ่มเข้ามาในสแครมเมคานิกแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีว่ามอดมีมอดอะไรน่าสนใจและน่าลองใช้บ้างแล้วไอ้ขลังนี่มันคืออะไรอ๋อพี่โจมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่แค่เราตาบอดก็ตรงนี้แหละโอ้โหแรงมากพี่หันไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยแรงเกินคุณผู้ชมฮะอย่าเพิ่งตกใจนะว่ามันคืออะไรนะฮะตายแล้วพี่พวกเราจะตายแล้วล่ะดูดิละลายเราว่าอะไรนะเร็วกันนี่คือสุดยอดแล้วไอ้นี่ไม่ต้องใช้ปืนอะไรเลยพุ่งออกมาเลยเป็นแสงออกมาเลยนี่ยิงแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเจ๊โอ้โหพวกออร่าเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบเขาเรียกโอเคครับเดี๋ยวเรามาสอนเรื่องบาลานซิ่งกันต่อดีกว่าเดี๋ยวๆท่านผู้ชมครับผมคิดว่ามันจบแค่นี้ครับรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมหันกล้องออกไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยดูสิมันเส้นมันอยู่ไหนว่าปลายเส้นน่ะตายแล้ว เรานี่คือเขาเรียกอะไรนะเส้นทะลุท้องไปแล้วตอนนี้โหดมากไม่เส้นทะลุแมปไปแล้วครับอ๋อใช่เพราะว่าจะบอกไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยาวแบบไม่สิ้นสุด มันยาวไปนู่นเลยนะเนี่ยฮะดูจากเส้นเล็กก็ได้เนี้ยยาวไปแบบสุดขอบแมปเลยทีเดียวโอเคพอไปดูกันต่ออย่างที่เคยดูคอมเมนต์มานะฮะก็คือว่าหลายคนเนี่ยยังทำระบบบาลานซิ่งของมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะยังทำกันไม่เป็นกันเพราะแต่ด้วยความที่ว่ามันอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบต้องนั่งปรับใหม่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะอ้าวมาทำอะไร มันยิงเล่น อย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเสาเลเซอร์นะฮะ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึง เดี๋ยวผมหายไปยังวะ หายไปกับลำแสงนะไม่ใช่ล็อกแมนนะฮะบอกไว้ก่อนนี่สีมันไม่เนียนสียังไม่เนียนต้องสีนี้ตีนี่วับเปิดแกมวับสีขาวเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขออู้อะไร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 โอ้ยแสงว่าไปแล้วโอเคครับยังมันยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกโอ้โหนี่แล้วก็ปรับซะเอาไงวะเครื่องยนต์หายมันคืออะไรหืมโอ้ยกังหันนรกเป็นดาวเลยกังหันนรกฮะณจุดนี้โอเคต่อกันดีกว่ามาต่อโอเคครับก็อย่างที่ผมเคยสอนไว้ในคลิปมอเตอร์ไซค์นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการทำตัวแกนสมดุลฮะซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กับตัวแกนสปริงนะฮะก็คือโดยหลักการที่ผมเคยบอกไปก็คือว่าถ้ามอเตอร์ไซค์เอียงไปทางไหนเนี่ยให้ใช้แกนเนี่ยดันให้ไปทางที่ตรงข้ามเพื่อรักษาสมดุลนะฮะก็คือว่าอย่างสมมุติคันนี้คันเก่านี่คันนี้นะฮะก็คือเวลาเนี่ยฮะสมมุติว่าผมเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะพยายามดันไปทางขวาแต่ถ้าผมเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะพยายามดันตัวเราไปทางซ้ายเนี่ยฮะก็คืออันนี้ก็คือเวลามันเอียงนะเอียงซ้ายมันก็จะดันไปทางขวานะฮะโอเคอันนี้ก็คือพอมันเอียงไปทางขวามันก็จะดันกลับไปทางซ้ายโอเ
นี่คือหลักการทั่วไปของมอเตอร์ไซค์นะฮะโอเคเดี๋ยวขอเวลาวิ่งกลับไปก่อนหลายคนยังคงจำมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้นะฮะเพราะว่าดูแลกเลยแลกเลยลืมไปเพราะว่าดีเทลข้างหลังมันเยอะมากเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมยังจำได้นะฮะนี่ครับเอกลักษณ์ของเราฮะหน้าเป็นโมฮอคอะอยู่ข้างหลังโอเคครับเพื่อที่จะทำให้การสอนครั้งนี้เข้าใจง่ายขึ้นนะฮะก็คือเราก็จะเตรียมโครงของมอเตอร์ไซค์คันนี้ไว้นะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะสำหรับเขาควายอันนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะทำการยืดขนาดลำก่อนนี่ออกมาข้างนอกโอเคครับส่วนแรกเนี่ยก็คือว่าเราจะทำเป็นในส่วนของแกนเลี้ยวก่อนแกนเลี้ยวที่เป็นใช้สปริงนะฮะโอเคเราก็จะเตรียมพื้นที่ก่อนนี่จะเป็นทางยาวประมาณนี้ก็พอก็ถ้าเป็นแกนเลี้ยวอ่ะถ้าเป็นแกนเลี้ยวก็คือว่าเราจะให้สปริงเนี่ยมันจะดันกับพื้นที่ด้านข้างนะฮะก่อนอื่นเลยก็คือเราติดนี่ก่อนติดตัวแบริ่งก่อนตัวแกนหมุนนะฮะจากนั้นเราก็เลือกในส่วนของนี่เอาตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นบล็อกไม้ธรรมดาก็ได้เอาไว้แปะกับตัวแกนเลี้ยวนะฮะต่อมาก็จะเป็นนี่ก็คือใช้ตัวสปริงเลยปกตินะฮะส่วนไอตัวเขาเรียกอะไรนะตัวตั้งค่าเนี่ยให้ตั้งค่าระดับ3ไว้เหมือนเดิมเป็น default ของมันนะฮะโอเคจากนั้นก็นี่ติดอะไรก็ได้ที่เอาไว้สำหรับเป็นตัวกั้นนี่เป็นเอาไว้ผลักด้านข้างนะฮะโอเคจากนั้นก็เลื่อนลงมาโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอาจารย์ทำอะไรจานติดอาจารย์อย่าเพิ่งสนเดี๋ยวแป๊บโอเคไม่ได้สนเลยติดอยู่ตรงนั้นนั่นโอเคแล้วต่อมาก็จะเป็นนี่เชื่อมแกนเลี้ยวเข้าไปเข้ากับพวงมาลัยนะฮะก็เหมือนเดิมก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะเพื่อให้ที่ว่าเวลาเลี้ยวขวามันก็คือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมหลักการทำรถง่ายๆโอเคอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวแกนเลี้ยวหลักแล้วโอเคต่อมาที่หลายคนเขาถามหากันนะฮะนั่นก็คือวิธีการรักษาสมดุลของมอเตอร์ไซค์นั่นเองก็คือว่าเราต้องข้างๆเตรียมพื้นที่เยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าเผื่ออะไรเผื่อจะเอาไว้ติดไอตัวซิสเต็มอย่างนี้ได้หลักการก็คือว่าใช้หลักการแบบปัดขึ้นต้านขึ้นนะฮะก็คือเราจะให้เดี๋ยวขอดูกันก็คือเราจะให้เนี่ยตัวแกนเนี่ยยาวพอสมควรไปถึงอีกฝั่งนึงของตัวมอเตอร์ไซค์นะฮะโอเคอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนแกนเลี้ยวเลยแต่ว่าอันนี้เราจะให้มันปัดต้านไปทางข้างบนนะฮะนี่เราต้องเผื่ออย่างน้อย1ช่องนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้เชื่อมตัวลำรถต่อไปโอเคอันนี้ก็คือทำอย่างนี้ไปก่อนนะฮะอันนี้ก็ให้จำไว้ว่าเป็นการดันขึ้นนะฮะโอเคต่อมาเป็นนี่เพิ่มไปอีก1บล็อกนะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ชนกับตัวนี้โอเคแล้วก็ติดเหมือนเดิมเป็นแกนเลี้ยวไม่ใช่เขาเรียกว่าแกนหมุนติดแกนหมุนรอจากนั้นให้ดูตรงนี้นะฮะให้เป็นควายไปอีกฝั่งนึงนี่ทำเหมือนกันแปะเข้าไปอันนี้ก็งัดขึ้นนะฮะนี่ฮะเริ่มเห็นภาพกันหรือยังฮะก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือว่าถ้ามอเตอร์ไซค์เอียงไปทางไหนให้ตีขึ้นทางตรงกันข้ามนะฮะก็คืออย่างแกนตัวแรกตัวนี้ก็คือมันจะดันที่ตัวถังทางขวาของรถนะฮะเพราะฉะนั้นรถมันต้องเอียงไปทางไหนแล้วมันก็ต้องเอียงไปทางขวาก่อนเอียงไปทางขวาปุ๊บไอ้ฝั่งนี้ก็จะตีให้รถเนี่ยกระดกไปทางซ้ายนะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้กลับมาตั้งเหมือนเดิมส่วนแกนนี้ก็คือว่าพอมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอียงไปทางซ้ายปุ๊บไอ้แกนตัวนี้ก็จะตีทางซ้ายของรถตีกลับขึ้นมาไปทางขวาเพื่อให้มอเตอร์ไซค์กลับมาตั้งเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็ทำการแหนดูสิทำการโปะมีโปะปิดไว้นะฮะโอ้ยมองยากแป๊บนึงนะก็คือโปะปิดไว้ก่อนโอเคว่างๆทำอะไรกันอยู่ดูเล่นนะโอเคไม่ว่ากันโอเคก็เนี่ยฮะเราก็ต้องหาอะไรมาแปะไว้มีปิดไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่เอาไว้ดันนะฮะให้มันคงเข้าไว้โอเคเราก็ได้ละจากนั้นก็วิธีการทำให้มันหมุนก็เหมือนเดิมฮะก็คือใช้ในส่วนของ
ตัวคอนโทรลเลอร์เราก็จะอันนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของคุณผู้ชมนะฮะว่าจะแปะทางไหนสมมุติเราแปะอย่างนี้นะฮะแปะทิ้งไว้ก่อนจากนั้นก็ตัวสำคัญก็คือนี่เลยฮะเซนเซอร์เดี๋ยวขออนุญาตเจาะเข้าไปข้างในหน่อยโอเคเจาะเข้าไปอย่างนี้นะฮะอันนี้ขอเจาะเข้าไปนิดนึงโอเคเจาะเข้าไปแล้วระยะห่างเราไปตั้งค่าระยะห่างนะฮะก็ไม่ต้องห่างมากตีสัก5แล้วกันถ้าสำหรับคันนี้นะตีไปสัก5นะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้ detect ได้อย่างทันท่วงทีโอเคจากนั้นก็ตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหน้าที่สำคัญครับการเชื่อมถ้าจะให้เอาง่ายๆก็คือว่าทำทีละฝั่งดีกว่าก็คือเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเชื่อมนี่จากเซนเซอร์ไปที่คอนโทรลเลอร์ก่อนเชื่อมอันดับแรกคือเชื่อมเซนเซอร์ไปยังคอนโทรลเลอร์ก่อนนะฮะโอเคตามทันนะฮะต่อมานี่แหละครับเซนเซอร์ไม่ใช่คอนโทรลเลอร์มายังฝั่งนี้ฝั่งขวาขอย้ำนะฮะต้องควายกันนี่เริ่มเห็นภาพหรือยังก็คือว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ล้มแล้วดีเทคทางซ้ายต้องให้มันตีกับทางนี้ขึ้นไปทางขวานะฮะเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมมีตัวอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวดูตัวอย่างนี่เนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวขอมีตั้งดูอย่างนี้เห็นภาพกว่าเนี่ยฮะอันนี้ก็คือถ้ามอเตอร์ไซค์เอียงกรณีเอียงไปทางขวานะฮะไอตัวในส่วนของตัวสปริงเนี่ยมันก็จะตีขึ้นนะนี่ฮะนี่คือเซนเซอร์อันนี้ก็คือตรวจจับพื้นเวลาเราเอียงพอเอียงเสร็จปุ๊บมันก็จะตีกลับตีให้มันตั้งตรงเหมือนเดิมเนาะโอเคทุกคนเห็นภาพนะปล่อยไปงี้แหละเป็นแหล่งอ้างอิงเออดีโอเคมาทำต่อกันพอเราต้องเชื่อมไขว้กันนะฮะเชื่อมไขว้กันอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาที่ตัวเซนเซอร์ไอตัวคอนโทรลเลอร์เมื่อกี้เราต้องดูก่อนว่าเราจะให้กำหนดให้ลูกศรหันไปทางไหนอันนี้สมมติเป็นสีแดงนะฮะสีแดงเราก็หันมาทางสีแดง15พอไม่ต้องแรงมากเพราะถ้าปรับเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันตีไม่หยุดโอเคอันนี้ก็คือได้ละ1ฝั่งต่อมาอีกฝั่งนึงทำเหมือนกันก็คือเซนเซอร์เชื่อมคอนโทรลเลอร์และคอนโทรลเลอร์ควายมายังตัวนี้โอเคขอบคุณทีมงานที่ช่วยทาสีกันด้วยนะฮะณจุดนี้โอเคอันนี้ก็เพื่อไม่ให้งงว่าลูกศรควรไปทางไหนก็คือให้อ้างอิงจากลูกศรที่เราทำตอนแรกฮะอันนี้ก็คือเราใช้สีแดงเนี่ยตีขึ้นนะฮะตีขึ้นโอเคฝั่งนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็ให้ลูกศรสีแดงเนี่ยตีขึ้นเหมือนกันนะฮะนี่เราก็ตั้งไว้เท่าไหร่15โอเคเนี่ยสีแดง15นะฮะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือได้ละในส่วนของการทำตัวบาลานซ์นะฮะจริงๆระบบมีเท่านี้แหละโอเคแล้วเราก็มาต่อเติมมอเตอร์ไซค์ให้สมบูรณ์ดีกว่าโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนี้เดี๋ยวเราจะสมมติคุณจะแต่งยังไงก็ได้ตามสบายเลยนี่อันนี้ก็ใช้ล้ออะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราหากันใช้ล้ออะไรก็ได้โอ้โหล้อนี้เลยเหรอเดี๋ยวโดผิดฝั่งเปล่าผิดฝั่งว่าเอานี้ออกก่อนเย่นี่ฮะมอไซค์เราฮะมอไซค์หรือคูโบต้ามาโหดมากโอเคแล้วก็เหมือนเดิมฮะล้อเชื่อมอ้าวหายไปแล้วล้อไปใส่แบริ่งเลยตกใจกันเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็ระบบคร่าวๆเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคไอ้อันนี้คือเขาควายนี่อ๋อน้องแปงเงี้ยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยโอเคแล้วก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทำการเทสกันนะฮะเดี๋ยวปลดนี่เด้งขึ้นมาแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยเราอุ้ยกระเด็นส่วนข้างหน้าเนี่ยเราจะดัดแปลงขาออกมายังไงก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยโอเคครับนี่เลยอันนี้เราก็ตั้งมอเตอร์สักเท่านี้ก่อนโอเครอได้หรือยังอ้าวรอยังไม่ได้เชื่อมยังไม่เสร็จใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวรอ
รอช่างเครื่องอยู่นะฮะช่างเครื่องกำลังแต่งกำลังซ่อมล้อให้อยู่เนี่ยฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมนะฮะนี่ก็คืออีกตัวอย่างนึงของมอสนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนี่คือเป็นล้อแบบล้อคูโบต้าเอาไว้ไถนานะฮะโอเคเรียบร้อยไหมยังไม่กำลังฮะอีกนิดนึงบอกได้เลยนะฮะว่าพอมีมอสปุ๊บนี่ชีวิตดีการสร้างสรรค์ของคุณผู้ชมก็จะโอ้โหกระจอนกระจายไปทั่วเลยตอนนี้เพราะว่ามันจะมีรูปทรงที่เราอยากได้มากขึ้นนะฮะเอาไว้ตกแต่งในงานประดิษฐ์ของเราใกล้ยังการแล้วใช่ไหมการแล้วใช่ไหมนี่ฮะตอนนี้เรารอลุ้นกันอยู่นะครับว่าเย็ดเดี๋ยวทำข้างเดียวเหรออีกข้างหนึ่งล่ะงบมีแค่นี้พี่งบมีแค่นี้ขอบคุณโอเคครับนี่ฮะเราก็ได้มาแล้วฮะมอเตอร์ไซค์อะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเรา มีตรงไหนอีกเย้นั่งซ้อนนี่ปกติเรามีที่นั่งอย่างนี้ไหมทำไมนี่ฮะเราวิ่งไปแล้วฮะนี่เห็นไหมฮะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็ได้มาแล้วฮะนี่เราเนี่ยฮะเว้ยแสดงว่าเราตั้งอ๋อดูแล้วรถมันสูงพอรถมันสูงปุ๊บเซนเซอร์มันเราตั้งดีเทลไว้ใกล้เนี่ยฮะถ้ามอเตอร์ไซค์สูงมากๆขนาดนี้เราก็ต้องปรับระยะให้มันดีเทคได้ไกลขึ้นหน่อยนะโอเคแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ของคุณผู้ชมเตี้ยก็ไม่ต้องปรับไกลมากแต่ถ้ามันสูงขนาดนี้ก็ต้องปรับไกลหน่อยโอเคนี่เห็นไหมฮะเนี่ยพอผมจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็จะตีกลับมาทางขวาก็คือให้รถมันตั้งเหมือนเดิมนี่พอเราเลี้ยวขวาเนี่ยฮะมันก็จะตีกลับขึ้นมาทางซ้ายให้มันตั้งตรงเหมือนเดิมก็คือหลักการก็คือว่าทำยังไงก็ได้เนี่ยให้มันตีกลับไปยังจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะฮะนี่ เรียบร้อยฮะในส่วนของอะไรก็ไม่รู้มอเตอร์ไซค์นี่โดนัทว้าเจ๋งสอนกันไปแล้วเรียบร้อยในสำหรับการรักษาสมดุลของมอเตอร์ไซค์นะฮะนี่ฮะถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันนะฮะให้ย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนะฮะโอเคจบครับง่ายสิพายครับจบเลยฮะนี่แล้วก็มาแนะนำในส่วนของมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งสร้างใหม่ๆครับนี่มันคือคูโบต้ารุ่นควาเทอร์นูอีดิชั่นเต็มไปแล้วฮะนี่ว้าเนี่ยนี่คือประโยชน์ของการใช้วิธีการรักษาสมดุลของมอเตอร์ไซค์นะฮะเลี้ยวเท่าไหร่ก็ไม่ล้มฮะนี่เทมมากอย่างเปย์ครับท่านอย่างเปย์ครับท่านโอเคโอ้โหชนนี่เหงียนโหดมากโหดมากโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะหวังว่าการสอนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะฮะเฮ้ยโดอะไรอ่ะอะไรหลุดเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนชิ้นส่วนมันหลุดลงมาอ๋อนี่ไงอ๋อรู้แล้วโอเคคุณผู้ชมผมรู้แล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทุกครั้งที่เราขึ้นไปนั่งเนี่ยเนี่ยฮะเห็นอะไรไหมฮะเมื่อกี้สิเหมือนชิ้นส่วนมันจะหล่นลงมาจากตัวนะฮะแต่ไม่รู้มันคืออะไรโอเคต่อมาโอ้ว้าวโอ้ว้าวก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้มอดนั่นเองนะฮะมอดคืออะไรก็ถ้าเป็นเกมเมอร์ตัวจริงก็จะรู้ว่ามอดนี้ก็คือการปรับแต่งเกมให้ต่างไปจากเดิมนะฮะหรือให้มันมีอะไรที่มันมากขึ้นไปกว่าเดิมนะฮะก็ในสำหรับสแครมเมอร์แค่นี้ก็คือเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาเองนั่นเองนะฮะนี่อันนี้คือจากเดิมที่เรามีอยู่นะฮะนี่ก็จะมีเลเซอร์เก้าอี้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยมีเรดาร์ก็มาล้อใหม่ก็มานี่ฮะแล้วก็นี่สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบตกแต่งนะฮะมีเสียงอะไรเยอะแยะเลยที่ชอบแบบตกแต่งเป็นชีวิตจิตใจนะฮะนี่ฮะส่วนคอส่วนวอลส่วนโครงนะฮะมาหมดเลยนะฮะนี่เยอะแยะมากมายก็โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าอะไรอะเรดาร์เหรออุ้ยเรดาร์เป็นเซนเซอร์เหรออ๋อเป็นเซนเซอร์เลยนะว่าไปแล้ว
นี่ฮะนี่ก็คือตัวอย่างนึงนะฮะก็คือเป็นจานเรดาร์แต่ว่าหลักการทำงานเป็นอะไรครับก็คือเป็นเซนเซอร์นะฮะนี่เป็นเซนเซอร์เนี่ยฮะเวลาคุณลงมอสนี่คือเป็นอะไรที่แบบลันลามากอาจารย์เอเลนไปไหนละยืนนิ่งยืนนี่ ยืนนี่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อันนี้เฮ้ยดูความลันลาของมอสคันนี้ครับเฮ้ยปลาโลมาโคตรเหมือนครับโคตรเหมือนเลยฮะโลมาไรเดอร์เฮ้ยโคตรเท่โคตรเท่โลมาไรเดอร์เนี่ยฮะพอเวลามีมอสนะทำส่วนวอลส่วนโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ทำอะไรมากขึ้นเฮ้ย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 เฮ้
เนี่ยเนี่ยลงมาก็นิ่มฮะในเวลานี้ก็คือว่าพอใช้แกนสมดุลเนี่ยเราก็ใช้แกนเนี้ยสามารถยกตัวถังรถขึ้นไปได้ทั้งคันเลยแต่ว่าการที่จะทำอย่างนั้นได้ก็คือต้องไอ้เจ้าโดพี่ไอ้นี่โอ้ยแปลงของอยู่สดจริงเลยเป็นกรรมนะฝ่ายให้ทะเลาะกันไปนะก็เดี๋ยวมอไซค์ของโดโดก็คือเหมือนกับว่าใช้แกนรักษาสมดุลเนี่ยสำหรับในการยกตัวถังรถขึ้นไปบนฟ้านะครับบวกกับใช้ในส่วนของไอตัวไอพ่นเพื่อให้เกิดแรงที่มันจะได้พุ่งขึ้นไปได้ก็เลยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้สามารถบินขึ้นบนอวกาศได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับคูเลเชียคันเก่าถ้าคูเลเชียก็คือต้องใช้แรงไอพ่นสูงสุดบินขึ้นไปนะฮะอันนี้ใช้ยกเอานี่เราจะลองหาใครสามารถทำได้มากนะครับเอาใช้แรงผลักขึ้นไม่มีตัวช่วยด้วยเขาเรียกว่าเป็นการประเดิมมอเตอร์ไซค์เหินฟ้าที่แบบทุกเป็นที่ถามหากันของทุกๆคนนะฮะจะบอกว่าเห็นแต่ละคนเนี่ยมาเมนต์อ่ะบอกว่ามีอยู่คนนึงบอกว่าผมสามารถทำมอเตอร์ไซค์เอาไว้แข่งกับคูเลเชียได้แล้วเขาว่าอย่างไรผมก็อยากเห็นจริงๆเลยว่ามันจะบินที่หน้าของผมไหมหลอดเดี๋ยวอะไรอ่ะสามล้อเด็กเฮ้ยน่ารักโคตรน่ารักเนี่ยครับใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะฮะก็ประดิษฐ์สามล้อขึ้นมาเองนะฮะนี่แข่งโลมามันจะไปถึงไหนวะเนี่ยผมรู้แต่พิกัดแล้วตอนเนี้ยผมรู้แต่พิกัดอ๋อใช้นี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะใช้แค่นี้อย่างเดียวอ๋อเนี่ยวนลูปจริงด้วยนี่อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น3ล้อแบบประหยัดพลังงานฮะเพราะไม่ใช้มอเตอร์นี่ใช้แค่ตัวคอนโทรลเลอร์อย่างเดียวนะฮะปรับไป165องศาแล้วก็ปรับวนลูปซะวิ่งได้ยาวๆถ้าสังเกตดีๆตอนนี้ฮะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีล้อแม็กข้างในนะฮะก็กลายเป็นว่าเป็น3ล้อเป็นล้อที่แบบลอยได้นี่ล้อแบบล้ำมากนี่มึนอยู่เลยครับยังมึนอยู่มันเยอะเพราะว่าใช้ชิ้นส่วนใหม่ด้วยมึนใช้ชิ้นส่วนใหม่หมดเลย
เนี่ยฮะนี่คอพาเรา8ส่วนโค้งเข้าไปนะฮะนี่มีความโค้งมนสวยงามนะฮะมาแข่งกับปลาโลมาผมมาน่าเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวเราจะเรียกโคเลเชียต้นฉบับมาครับนี่ออกมาแล้วฮะเดี๋ยวแล้ว2คันมันจะสู้กันเองดูๆๆเหมือนนี่ขาดเรื่องอ่ะไปดูขาดเรื่องอ่ะขาดเรื่องทะเลาะกันเองทะเลาะกันเองอ่ะนี่ฮะคันขวานี่ฮะคือโคเลเชียต้นฉบับนะฮะก็คือยังเป็นทรงเหลี่ยมคือส่วนประกอบทุกอย่างมักจะเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะเดี๋ยวพอนี่คันใหม่ที่เราประกอบด้วยม็อดนะฮะชิ้นส่วนม็อดนะฮะมันก็จะเป็นนี่ส่วนโค้งมาทำให้ดูแบบสมจริงมากขึ้นโอเคนี่เราก็แปะกระจังหน้ารถเข้าไปนะผมเริ่มได้พิกัดแล้วตอนนี้3ล้อแต่จรวดนะฮะในเวลานี้เทรนด์ใหม่เทรนด์ใหม่เร็วมากเร็วมากเนี่ยฮะนี่ก็จะเป็นอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบใหม่นะฮะของมอสเหมือนกันซึ่งเท่มากนี่ก็คือนั่งแบบเรียบติดพื้นได้เลยทีเดียวมันจะมีเก้าอี้หลายแบบด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรียกออกมาให้ดูนะฮะนี่อันนี้คือแบบเด่นมากเพราะว่ามันจะเป็นที่นั่งแบบคูณ1ก็คือใช้อุ๋ยตกใจ ก็คือความกว้างเนี่ยความกว้างของที่นั่งคันนี้ก็คือจะเป็นใช้พื้นที่แค่บล็อกเดียวนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นตัวนี้ก็ใช้แค่พื้นที่2บล็อกก็คือมันจะแคบลงมากก็คือเวลาใครก็ตามที่อยากประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความสมมาตรนะฮะก็คือเท่ากันทั้งสองฝั่งนะฮะก็มันจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นปกตินะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่ง3ที่นั่งแบบกิน3ช่องอันนี้ก็กินแบบ4ช่องนะฮะเรียงลำดับกันฮะ4 3 2 1เนี่ยฮะคุณผู้ชมลองไปหาม็อดดูได้ฮะม็อดก็ไปสามารถไปโหลดได้ที่เวิร์คช็อปเลยฮะของ Scrap Mechanic นะฮะเวิร์คช็อปสตรีมเวิร์คช็อปในสตรีมนะฮะของ Scrap Mechanic โอเคเดี๋ยวจะบอกว่ามีเยอะมากมีเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เราใช้อยู่แค่3ม็อดมั้งตอนนี้ใช่ตอนนี้มี3ม็อดอยู่เดี๋ยวค่อยแปะเอาไว้ใต้ description อีกทีนึงนะฮะสนุกสนานกับม็อดกันทั่วหน้าเลยแต่ว่าขอเตือนไว้อย่างนึงก็คือว่าเซิร์ฟไหนที่เราลงม็อดไว้แล้วก็ต้องทำเป็นเซิร์ฟม็อดไว้ตลอดนะฮะอย่าเอาม็อดออกกระทันหันนะถ้าสมมุติว่าเราสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีส่วนประกอบของม็อดอยู่นะฮะแล้วเวลาไปที่หน้าเมนูเนี่ยมันจะมีให้เราสามารถติ๊กม็อดออกได้ก็คืออย่าติ๊กออกเด็ดขาดถ้าติ๊กออกไปแล้วเนี่ยมันก็เราก็จะกลับเข้าไปไม่ได้อีกเราต้องติ๊กใหม่ให้ครบจำนวนม็อดที่เราลงไว้นะฮะไม่งั้นเราจะเข้าเสริมไม่ได้อ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเราเซฟสิ่งประดิษฐ์ที่มีม็อดผสมอยู่นะฮะเราไม่สามารถเอาไปเล่นในสเตปปกติที่ไม่มีม็อดได้นะฮะพอมันก็จะถามหาม็อดเหมือนกันว่ามันมีม็อดตัวนี้ไหมถ้าไม่มีไม่ให้เอาลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้องอยากจะเล่นม็อดจริงๆเนี่ยก็คือให้ทำเซิร์ฟแยกต่างหากนะฮะอย่าเล่นรวมกับเซิร์ฟหลักที่น้องเล่นประจำนะฮะไม่งั้นไหยนะจะบังเกิดไหยนะบังเกิดแย่อันตรายมากครับอันตรายเคยโดนมาแล้วเหมือนพวกเราจะเคยโดนกันมาแล้วเคยโดนกันหมดแล้วฮะทดสอบมาแล้วเรียบร้อยก็สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่น้องๆขอกันมานะฮะก็เราก็กำลังทยอยดำเนินการอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกฮะยังไม่ค่อยว่างกันนะฮะก็เลยได้เวลาทำคลิปทีก็ค่อนข้างห่างหน่อยไม่ค่อยถี่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะถ้าเมื่อก่อนนี่คือแบบปล่อยถี่มากแต่ตอนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าต้องอย่างน้อย2อาทิตย์ถึงจะได้ปล่อยทีนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยอยากบอกว่ามีน้องคนนึงนี่คือแบบเห็นแล้วตกใจมากมีการขู่ด้วยขู่ที่น่ากลัวมากอ่ะเออขู่ที่น่ากลัวมากมีขู่ถึงขั้นที่ว่าอะไรนะประมาณว่าพี่ลงสแครปเมคานิกให้หน่อยถ้าพี่ไม่ลงผมจะไม่ติดตามโอ้โหอันนี้โหดจริงโหดไม่พอผมทำหน้านี่ครับผมทำหน้านี่ครับเหรอก็คือประมาณว่าลงไอ้เขาเรียกว่านะขู่อย่างเดียวไม่พอต้องให้ทางผู้ใหญ่ไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นอะไรกันนะฮะก็คือเป็นทางผู้ใหญ่เนี่ยมาช่วยเป็นซัพพอร์ตอีกทีนึงนะฮะคือเป็นอะไรที่แบบอึ้งมากไม่เคยพบเห็นมาก่อนฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการทำสแครปเมคานิกเนี่ยก็ต้องทุกอย่างเนี่ยสิ่งประดิษฐ์ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะไม่ใช่ว่ามันลงได้แบบวันต่อวันเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะฮะเพื่อให้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำเนี่ยออกมา
ดูสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นและอยากบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ดีที่สุดนะฮะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับมันก็ต้องมีการวางแผนกันก่อนในการทำสิ่งประดิษฐ์อันนึงก็ต้องเห็นใจกันนิดนึงนะฮะก็อย่างที่ผมเคยไปเม้นน้องคนนั้นไว้ก็คือว่าการที่จะรออะไรสักอย่างนึงอ่ะเพื่อให้ได้ของดีอ่ะก็ต้องอดทนรอหน่อยเพราะว่าของดีอ่ะมันก็ต้องมาช้านิดนึงเนาะตามนี้แต่จะช้าไปหน่อยจะช้าไปหน่อยใช่ยอมรับช้าไปหน่อยเพราะว่าเนี่ยแหละฮะเพราะว่าแต่ละคนก็ใช่ว่าจะว่างกันทุกคนนะมันก็งานยุ่งกันนะฮะก็กว่าจะได้มารวมตัวกันนะฮะโอ้แสกลางด้วยนั่นแสกลางเนี่ยฮะเป็นความสนุกของการเล่นวอทนะฮะเป็นการกวดประสานมากโอ้โหอย่างที่บอกครับข้อเสียคือการเล่นบอทก็ต้องเล่นเฉพาะเซิร์ฟนั้นเท่านั้นนะใช่เซิร์ฟอื่นไม่ได้ฮะใช่ก็สมมติอย่างเซิร์ฟเนี้ยผมก็ให้ตั้งให้เป็นเซิร์ฟมอทเลยก็คือเปิดมอททิ้งไว้อย่างนี้นะถ้าผมปิดการเขาเรียกว่าอะไรนะปิดการใส่มอทเมื่อไหร่ปุ๊บนะเซิร์ฟนี้ก็จะเข้าไม่ได้ทันทีก็ต้องไปกลับไปเปิดใหม่ก็ให้นึกถึงแกรี่มอทนะฮะอารมณ์เดียวกันเลยก็คือมอดไหนยังไม่มีให้ไปลงก่อนเพราะมันจะหาไม่เจอมันก็จะเป็นเออร์เลอร์ก็เออใช่หรืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอัปเดตของทางสแคมเมคานิกนะฮะก็จะเป็นบล็อกล่าสุดก็จะเป็นเดมบล็อก11นะฮะอ้าวโดเดี๋ยวทับจริงเว้ยบล็อกล่าสุดก็คือเป็นเดมบล็อก11นะฮะของทางผู้พัฒนาฮะก็เปิดหน้ามาเลยเนี่ยก็คือโผล่มาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปซึ่งมีความสำคัญมากในการสร้างสรรค์ของเรานะฮะนั่นก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพิสตันนะฮะพิสตันแปลว่าอะไรพิสตันแปลว่าแม่แรงนะฮะแล้วหลายๆคนก็จะถามว่าอ้าวพี่เราก็มีแม่แรงอยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่ว่ามันเป็นแม่แรงที่เอาไว้เซฟสิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวนะฮะไม่ได้เอาไว้ใช้งานนะฮะก็พิสตันอันนี้ก็คือสามารถใช้งานกับสิ่งประดิษฐ์ของเราได้แล้วนั่นก็คือเราสามารถจับหมุนได้ปรับแรงได้ขึ้นลงอย่างนี้นะฮะก็คือมันจะมีประโยชน์กับสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้างอย่างเช่นพวกลิฟต์นั่นเองก็คือปกติเราทำลิฟต์อ่ะเราก็ต้องใช้แกนหมุนติดนู่นนี่นั่นคำนวณใช่ไหมคำนวณการหมุนเอาใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือขึ้นลงเลยตรงๆเลยนะฮะโอเคต่อมาผู้พัฒนาพูดถึงอะไรอีกพูดถึงโกดังสยองขวัญ นะฮะนี่เขาบอกว่าโกดังสยองขวัญอันนี้ก็คืออาจจะมาโผล่อยู่ใน survival mode ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างเพียงแต่เขาจำใบ้สั้นๆแค่ว่าโรงงานอันนี้มันใหญ่มากแล้วเหมือนกับว่ามันมีประวัติภูมิหลังอยู่ซึ่งเขาก็อุบเอาไว้อีกแหละโอเคต่อมาก็จะเป็นการยืดหดสเกลของวัตถุ บางอย่างได้อย่างเช่นพวกแรมต่างๆอย่างนี้ปกติเวลาเราแปดแรมเนี่ยเราก็ต้องแปดทีละอันใช่ไหมฮะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กแปดเรียงกันไปตึ๊ดแต่อันนี้อัปเดตหน้าเขาจะทำให้มันสามารถยืดได้เหมือนเราเวลาเราวางบล็อกพื้นฐานนะฮะโอเคต่อมานี้ต้องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแผนที่อัปเดตใหม่นะฮะที่จะมาในอนาคตก็คือเป็นอัปเดตพื้นที่สำหรับ Creative Mode นั่นเองก็คือมันจะมีร่องเขามีภูเขาใหม่มีไม่รู้ว่าจะมีแม่น้ำด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่อันนี้เขาบอกว่ามันจะแรนดอมทุกครั้งที่เราสร้างโลกใหม่นะฮะก็คือมันจะไม่เหมือนเดิมเหมือน Minecraft เลยหลักการเดียวกันก็คือเหมือนใช้หลักการของซีดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่มันจำกัดหรือเปล่านี้เขาก็กำลังพัฒนาอยู่ต่อมาใน Survival Mode ก็จะมีในส่วนของเครื่องแต่งกายการตกแต่งตัวละครนะฮะก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นเขาก็กำลังพัฒนาต่อไปในการพัฒนาเหล่านี้เขาก็ต้องทำการoptimization ด้วยภายในตัวนะเพื่อที่ว่าให้เซิร์ฟเนี่ยมันเสถียรพอที่จะรองรับsurvival mode ได้อย่างเต็มที่เพราะถ้า survival mode ปุ๊บแล้วเซิร์ฟยังกระตุกอยู่จบเกมนี้จบทันทีไม่รอดนะฮะโอเคแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็ต่อมามีความฟุ้งฟิ้งมากนั่นก็คือควันและไฟ ไฟรอมานานแล้วควันไฟและระเบิดนะฮะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปดูในกระดานข่าวนะฮะมันจะเห็นเป็นไฟแล้วก็คือมันกับว่าเขาก็กำลังทดลองว่าจะใช้อะไรได้บ้างกับไฟพวกนี้เพราะว่าหลังจากที่เขาอัปเดตไอตัวเขาเรียกว่าเป็นพาร์ติเคิลของจรวดนะฮะเขาก็เลยเอามาทำเป็นไฟต่อเลยแล้วก็มีหลายคนเข้ามาถามเหมือนเดิมเลยก็คือว่าสวายว่าหมดมาเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คืออย่างที่ว่าแหละเขาก็กำลังพัฒนาอยู่ว่ารอกันต่อไปเหมือนเดิมนะฮะก็ถ้า survival mode มาเมื่อไหร่พวกเราอาจจะเป็นเจ้าแรกที่จะได้ประเดิมก่อนนะฮะบอกเลย โอเคต่อมาก็บอร์ดในส่วนของอันสุดท้ายก็จะเป็นบอร์ดในส่วนของ mod นะฮะที่เขาซัพพอร์ตไปแล้วเรียบร้อยก็คือเราก็นั่งเล่นกันอยู่
จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็คือม็อดลงมาแล้วเรียบร้อยโอเคครับก็นี้ก็เท่านี้แหละฮะสำหรับเดฟบล็อก11นะฮะโอเคก็คงหมดอ้าวเฮ้ย what the fuck เฮ้ยอะไรอ่ะไม่จบเฮ้ยไม่จบไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าโจหายเอาพี่ไปไหนนะเดี๋ยวจะหาพี่ไปไหนเดี๋ยวบอกพี่มาสิจะเอาพี่ไปทิ้งที่ไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยแต่อย่าบอกว่าดีอย่างหนึ่งคือมันนิ่งไม่กระโดดกระเดกเหมือนเมื่อก่อนละโอเคอันนี้ก็คือแต่เฉพาะรถบางคันนะแต่ถ้ารถสองล้อนี่อาจจะมีอยู่ยังมีเด้งอยู่ยังมีเด้งอยู่ใช่ไหมเฮ้ยไปแล้วอเมริกาเนี่ยผมอยากเห็นจริงๆว่าไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นจะมีรูปแบบไหนกันเชียวบินขึ้นไปแล้วนะฮะก็นี่ขนาดนี่มีแค่ครึ่งหยดกับไอ้พวกนี้นะครับลองเขามีอะไรบ้างครับอยากรู้จริงๆเลยผมอยากเห็นนะเอาให้ดูหน่อยสิเราเดินกันต่อไปโอเคเนี่ยมีแค่นี้ผมยังบินได้โอเคก็คงหมดแล้วสำหรับเดฟบล็อกนะฮะแล้วก็การสอนในส่วนของการสมดุลแล้วก็วัดต่างๆไหน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 ปังรู้อย่างเดียวตอนลงกับพื้นนิ่มชิบหายว่าแต่เราจะปิดคลิปกันยังไงเนี่ยปิดคลิปอย่างนี้แล้วปิดคลิปเหรอนี่ถ้าจะปิดคลิปต้องปิดอย่างนี้ครับพี่โจยังไงสิ่งนี้ครับสิ่งที่จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปสำหรับช่องเติร์นโดมันก็หยุดขับสักทีสิเฮ้ยจะขับไปไหนวะสิ่งที่จะเล่นในเกมต่อไปครับเย็ดสิ่งที่กำลังจะมาฮะแค่ตัวเบต้าอันนี้แค่ยังไม่เสร็จนะเอาแค่นี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่พอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยก่อนว่ามันคืออันนี้เรายังอุบไว้ก่อนนะว่าจะทำอะไรยังอุบไว้เป็นบอร์ดเกมใหม่ของเราของพวกเรานะบอร์ดเกมใหม่นะฮะนี่อันนี้ก็คือเรายังไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอารีนาใช่ไหมอ้าวอินดี้พุ่งเลยยังดูเป็นอารีนาอยู่ครับยังดูเป็นอารีนาอยู่ก็คือเรายังไม่มีอุปกรณ์ใดๆใส่นะฮะแต่ว่าเป็นคำใบ้ว่าอันนี้ก็คือเป็นบอร์ดเกมอันต่อไปต่อจากBattleship นะฮะโอเคอันนี้ก็จะไปลงใน channel ในอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นก็ได้ถ่ายมันแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกฮะของดีต้องอดใจรอกันหน่อยนะฮะเพื่อของที่ดีที่สุดมานำเสนอครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่ยากครับยากแน่ๆเล่นคนเดียวไม่ได้เย่แฟแชกโอ้ชิ use baby right now baby right now baby right now 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 อ๋อรู้แล้วต้องใช้นี่เดี๋ยวฮะนังใจเย็นขาแทบลากโอเคครับถ้าคุณผู้ชมยังคลั่งไคล้ในตัวสแคมเมคานิกอยู่นะฮะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็รีบกดนั่งเร็วๆสิแล้วหาเก้าอี้อยู่เร็วเอานั่งกันนะนั่งก็ได้วะเร็วโอเคนั่งกันครบแล้วนะฮะก็เอาล่วงทำไมโอเคก่อนที่เราจะโอ้แตกไปมากกว่านี้ก็สำหรับวันนี้โจแพทซังอาจารย์เอลิเวเกอร์และโดโดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีกุ๊บแล้วจะลงยังไงล่ะเนี่ยไม่ได้คือผมลงไม่พี่มันยังลงไม่ได้พี่เราก็ดูนะแม่งใครเปิดไฟเองวะคนโหดอ่ะโอเคครับ